อนุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชาเสนอตอนสยบกองทัพงูณวัดปากน้ำในสมัยก่อนที่วัดปากน้ำมีงูชุกชุมมากซึ่งถ้าชุมแล้วต่างคนต่างอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่นี่เจ้างูมันเล่นมากัดพระกัดเนนกัดแม่ชีกันเยอะถึงขนาดกลายเป็นแรงบันดาลใจ ทำให้แม่ชีหลายคนต้องหาจับงูให้เป็นอย่างเช่นแม่ชีปุกท่านจะมีบ่วงเอาไว้คล้องของงูโดยเฉพาะซึ่งพอคล้องได้ก็จะเอาไปปล่อยหรืออย่างแม่ชีหน้าท่านก็โดนงูกัดเป็นอาชีพจนเจ้าหน้าที่สถานสะวะพาจับหน้าท่านได้เพราะต้องนั่งเรือไปฉีดเซรุ่มแก้พิษงูอยู่เป็นประจำเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่ชีหน้า ท่านเป็นแม่ชีที่ได้ธรรมกายมียานธัศนะแม่นยำม,มากเพราะท่านรักการปฏิบัติธรรมและมีอัยาศัยชอบไปปักกลดอยู่ในป่าช้าที่เขาเก็บศพที่ยังไม่ได้เผาเอาไว้เป็นป่าช้าที่อยู่ในวัดปากน้ำปัจจุบันเป็นที่ตั้งของตึกเนคขมมะซึ่งป่าช้าที่ว่านี้มีหญ้าขึ้นรกเต็มไปหมดดังนั้นจึงเป็นที่ซ่องสุมของบรรดาง,งูต่างๆมากมายแต่เนื่องจากป่าช้า เป็นสถานที่เงียบสงบเย็นสบายจึงทำให้แม่ชีนาชอบไปมากและพอไปทีไรก่อนจะเข้าที่นั่งสมาธิท่านจะสวดเจริญพุทธมนต์อิติปิโส108จบก่อนและที่น่าทึ่งก็คือท่านจะสวดไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องมีลูกประคำมานั่งนับเลยซึ่งโดยปกติคนทั่วไปสวดครบหนึ่งจบเขาจะเลื่อนลูกประคำเพื่อนับไปลูกหนึ่ง ซึ่งพอเลื่อนไปจนครบทั้งเส้นก็เท่ากับสวดครบ1 0 8จบพอดีเพราะสร้อยประคำเส้นหนึ่งมีลูกประคำอยู่108ลูกแต่เนื่องจากแม่ชีนามีวิชาธรรมกายที่หลวงปู่สอนท่านจึงไม่ต้องนับลูกประคำไม่เสียเวลาคือท่านจะเข้ากลางสวดไปเรื่อยๆพอครบ108จบพระธรรมกายในตัวท่านจะบอกว่าครบพอดีโดยไม่ขาดไม่เกิน และนี่คือความอัศาจรรย์ของวิชาธรรมกายอยู่มาวันหนึ่งขณะที่แม่ชีนาคนั่งสมาธิอยู่ท่านก็เห็นในญาณว่าวันนี้ท่านจะโดนงูเห่ากัดแถมงูที่ว่านี้จะยกพวกเรื้ยเข้าจู่โจมรุมกัดท่านที่แขนพร้อมกันทีเดียวถึงสามตัวแถมท่านยังเห็นว่างูมันจะกัดท่านที่แขนในตำแหน่งไหนอีกด้วยซึ่งเมื่อแม่ชีนาเห็นดังนั้น ก็รีบบอกโยมแพ้วว่านา้นาะฉันเห็นในยานนะว่าวันนี้ฉันจะโดนงูเห่ากัดทีเดียวถึงสามตัวเมื่อโยมแพ้วได้ฟังดังนั้นก็าพากันไปเรียนให้หลวงปู่ทราบซึ่งแม่ชีหน้าก็รายงานหลวงปู่ว่าหลวงพ่อเจ้าคะลูกเห็นในยานว่าวันนี้ตอนไปเจริญพระพุทธมนต์ในป่าช้าจะโดนงูเห่ากัดสามตัวพอหลวงปู่ได้ฟังดังนั้น ท่านก็พูดว่ามันจะทำได้เฉพาะเวลาทุ่มนึงถ้าเลยทุ่มไปแล้วนี่มันจะทำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่ก่อนเวลาทุ่มนึงเอ่งอย่าออกไปไหนเด็ดขาดที่หลวงปู่ท่านห้ามออกไปเพราะมันเป็นเวลาที่วิบากกรรมส่งผลซึ่งถ้าช่วงนี้เราอยู่ในที่ของเราและก็อยู่ในธรรมวิบากกรรมมันก็จะผ่านไป แต่หลวงปู่ท่านก็เผื่อเหนียวไว้จึงสั่งให้โยมแพ้วไปเตรียมเรือและให้เอาน้ำมันใส่เรือซึ่งโยมแพ้วก็ได้เตรียมเรือไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะสมัยนั้นต้องเดินทางกันทางน้ำคือถ้าโดนงูกัดก็จะได้รีพาไปสถานสะวะพาได้ทันเวลาแต่นิจจาเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นจนได้ทั้งๆท,ที่ก่อนแม่ชีนาจะออกไปปักหลดจเจริญพุทธมนต์ในป่าช้า ท่านก็พยายามดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีกแต่ด้วยวิบากกรรมอย่างไรก็ไม่ทราบตาท่านลายทําให้มองเห็นเข็มนาฬิกาเลยเวลาหนึ่งทุ่มไปแล้วท่านจึงได้ตัดสินใจออกไปแต่จริงๆแล้วขณะนั้นยังไม่ถึงหนึ่งทุ่มเลยและทันใดนั้นเองสักครู่เดียวหลังจากที่แม่ชีนาปักกรดเสร็จอยู่ๆแม่ชีนา่าก็ตะโกนเสียงหลงขึ้นมาว่า น้าแพ้วน้าแพ้วนี่ฉันโดนกันแล้วสามตัวจากนั้นจึงไม่รอช้ารีบพากันไปกราบหลวงปู่ซึ่งสิ่งแรกที่หลวงปู่ทำก็คือรีบมองดูนาฬิกาแล้วก็รีบพูดขึ้นทันทีว่านี่มันยังไม่ถึงหนึ่งทุ่มนี่แล้วท่านก็หันไปบอกแม่ชีนาคว่ากูบอกมึงแล้วนะว่าให้เลยทุ่มก่อนนี่ยังไม่ถึงทุ่มเลยจากนั้นหลวงปู่ก็สั่งยมแพ้ว ให้ติดเครื่องพาแม่ชีหน้าใส่เรือไปส่งสถานสะวภพาและก็มีอีกครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ท่านได้เจอกับตัวเองในขณะที่ท่านกำลังขุดแก้วบรมจักรซึ่งแก้วดวงนี้หลวงปู่บอกว่าหากขุดขึ้นมาได้จะสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งโลกโดยไม่ต้องทำมาหากินและชาวโลกจะได้เอาเวลามาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวซึ่งในช่วงที่ขุดแก้วนั้น หลวงปู่ท่านนั่งอยู่ที่ปลายแคร่แบบมินมินนั่งคุมพวกที่ได้ธรรมกายทําวิชาเพื่อเรียกให้แก้วขึ้นมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีหลวงตาอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเวลาทําวิชาท่านก็จะตะบ,บันหมากไปด้วยเคี้ยวไปด้วยหลวงปู่ก็มักจะดูท่านบ่อยๆว่าเดี๋ยววิชาก็ไม่ทันเขาหรอกพอหลวงปู่ดุทีนึงท่านก็หยุดตะบ,บันทีนึงแต่อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่ท่านนั่งตะบันหมากอยู่จู่ๆก็ได้ยินเสียงดังตุ๊กคือมีงูเห่าตัวใหญ่ขนาดเท่าน้องหล่นลงมาจากต้นคอยจากนั้นเสียงตะบันหมากก็หยุดทันทีหลวงปู่ท่านก็เลยสงสัยว่าทําไมวันนี้เสียงตะบันหมากหยุดไปนานท่านจึงหันไปดูซึ่งก็ปรากฏว่าหลวงตาหยุดตะบันหมากและกําลังจ้องไปที่ตางูเห่าตัวนั้นงูเห่าตัวนั้น ก็จ้องกลับมาที่ตาของหลวงตาซึ่งหลวงตาเล่าว่าเราก็ตรึกอยู่ในธรรมกายและก็จ้องงูมันจะทำอะไรเราไม่ได้แต่เราก็ทำอะไรงูไม่ได้เหมือนกันแต่กับหลวงปู่ซึ่งมีวิชาที่เชี่ยวชาญกว่ามากทันทีที่หลวงปู่หันไปมองงูงูมันก็หันเปลี่ยนทิศมองมาที่หลวงปู่แทนและทันทีที่สายตาของหลวงปู่สบกับตางู ยมแพ้วก็ได้เห็นแสงสว่างพุ่งปร,ราดออกจากตาของหลวงปู่เหมือนแสงจากลำไฟฉายพุ่งไปที่ตางูทันทีจากนั้นงูมันก็ตกใจสุดขีดสะดุ้งพุ่งตัวข้ามรั้วสังกะสีหนีไปทันทีหลังจากนั้นหลวงปู่ท่านก็สั่งพวกที่ทำวิชาว่าให้เข้าที่ไปตามหัวหน้างูบอกให้หัวหน้างูไปเจรจากระจายข่าวบอกลูกน้องงูทั้งหลายว่า ให้อพยพไปจากวัดปากน้ำเสียคือให้ย้ายที่อยู่ไปเลยเพื่อขอเวรคืนที่ดินตรงนี้ให้พระให้แม่ชีเขาปฏิบัติธรรมกันนับจากวันนั้นงูก,ก็ไม่มาอีกเลยเป็นอัศจรรย์